むみょれきょなむみょธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะได้มานมัสการพระเจดีย์แห่งสันติภาพนะคะซึ่งพุทธศาสนาชาวญี่ปุ่นได้มาสร้างไว้พระเจดีย์นี้อยู่บนยอดเขาที่เราต้องใช้เวลาในการเดินทางค่ะแล้วก็เวลาที่เราขึ้นมานี้ก็เป็นเวลายามเย็นนะคะจะเห็นพระอาทิตย์ที่มีแสงที่กำลังจะตกลงไประหว่างหุบเขาซึ่งก็งดงามมากค่ะต้องถือว่าเมืองโพคารานี้มีจุดหลายจุดที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะขึ้นมาดูวิวที่เป็นเทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสถานที่ที่พวกเราต้องบอกว่าที่ใดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นก็จะมีการสร้างพระเจดีย์เพื่อสันติภาพค่ะแล้วคุณแม่ก็มองเห็นว่าที่ลุมพินีเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธเจ้าน้อยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพระมหาโพธิสัตว์คือเป็นมนุษย์ที่เดินได้นะคะเป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารซึ่งก็เป็นสถานที่ที่พวกเราก็ต้องนึกถึงลุมพินีวันสถานค่ะถ้าคุณแม่มองพระอาทิตย์ด้วยสายตาอันเดิมเราก็จะบอกว่าดวงตาที่มองเห็นธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นสิ่งนั้นดังคนอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องเรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมซึ่งเป็นดวงตาภายในนะคะถ้าเรามองเห็นจากตาเดิมแต่ว่าลึกซึ้งขึ้นเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นเราก็จะเห็นเลยว่าชีวิตนี้ไม่ควรที่จะมีอะไรยึดมั่นถือมั่นเลยแม้แต่อย่างเดียวค่ะลองเดินตามมาในมุมมองของการที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ที่จะลับขอบฟ้าในขณะที่เราก็เห็นเมืองโพคราที่กำลังจะข้ามลงแสงไฟกำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่พระอาทิตย์ดวงโตกำลังจะรับขอบฟ้านะคะก็เป็นเวลากับมุมมองที่เขาถือว่าที่เนี่ยจะต้องขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกบนพระเจดีย์นี้ค่ะในขณะที่เรากำลังเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกคุณแม่จะขอเดินทักษิณาวัดรอบพระเจดีย์แห่งสันติภาพนี้เพื่อให้เราไปเห็นเทือกเขาฮิมาลัยในอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งขณะนี้กล้องเดินตามคุณแม่เมื่อเราเดินทักษิณาวัดรอบของมหาเจดีย์เราก็จะเห็นว่าแสงที่ต้องพระมหาเจดีย์ที่งดงามนี้ไม่ใช่เป็นแสงไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เป็นแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่หมุนไปในจักรวาลนี้เราก็จะเห็นว่าธรรมชาติมันคือกระแสแห่งการเคลื่อนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งการเคลื่อนแสดงให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังอยู่แล้วค่ะถ้าเรามองมาทางฝั่งนี้เราก็จะเห็นเทือกเขาฮิมาลัยในขณะที่แสงอาทิตย์กำลังตกลงจะเป็นแสงสีทองกระทบกับยอดเขาฮิมาลัยเราก็เห็นนะคะว่าสีขาวที่กระทบด้วยแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกลงนั้นก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องเป็นความสวยที่เราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นค่ะเป็นความสวยที่เราต้องเห็นถึงความเสื่อมในทุกความสวยมีความเสื่อมความงามที่มองเห็นความเสื่อมยังไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นความงามที่มีค่ายิ่งนะคะแล้วถ้ามองลงไปก็จะเห็นทะเลสาบที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเมืองโพคราที่อยู่ริมทะเลสาบใหญ่ค่ะแสงพระอาทิตย์ตกในฝั่งหนึ่ง
กระทบถูกยอดหิมาลัยซึ่งก็มีหิมะที่ละลายแล้วก็ลงมาเป็นน้ำในทะเลสาบค่ะเราจึงเห็นว่าธรรมชาติที่อยู่รายรอบเราอยู่ด้วยการเคลื่อนไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นว่าคงที่ทุกอย่างเป็นทุกขังคือทนอยู่ได้ยากแล้วก็จบลงถ้าเราจบในแต่ละขณะจิตได้เราก็จะไม่เจ็บปวดนะคะให้รู้จักการใช้ชีวิตในแต่ละขณะที่เราเห็นได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและจบลงในความสวยมันมีความเสื่อมที่เปลี่ยนแปลงและความไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสวยก็เป็นความงามและยังเป็นความงามที่งอกงามด้วยคุณแม่มองมุมนี้แล้วต้องบอกว่าเมืองโพคลามีจุดที่เห็นถึงธรรมชาติที่เห็นการเกิดดับเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งที่ธรรมชาติยิ่งใหญ่ธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอถ้าใจของคนยอมรับที่จะทำให้เห็นว่าเราเป็นแค่ผู้อาศัยมาแล้วไปใจเป็นอิสระเราจะไม่เข้าไปครอบครองไม่กอบโกยไม่ทำให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มีไว้ให้กับโลกใบนี้และคนทุกคนควรจะได้โอกาสไว้เป็นของเราในยุคเราเท่านั้นคุณแม่จะเดินทักษิณาวัดอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าแม้แต่การเดินหนึ่งรอบการเปลี่ยนแปลงโดยรอบขณะที่ก้าวเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานนั้นมันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงเคารพการเปลี่ยนแปลงเห็นความทนอยู่ได้ยากถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ความงอกงามและเบิกบานเพราะความทุกข์ตามไม่ถึงจึงงดงามเสมอค่ะเราเห็นมุมที่พระอาทิตย์ค่อยๆลบลงไปจากหุบเขาและอาจจะเรียกว่าพระอาทิตย์กำลังอัสดงรับขอบฟ้าแสงสีทองที่มองเห็นสวยงามอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราละราคะได้มองเห็นวิราคะชัดเจนนิโรธะก็ปรากฏขึ้นขณะที่นิโรธะปรากฏขึ้นวสสักขะคือการสลัดทิ้งสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่คืออิสรภาพอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ควรจะไปถึงก้าวเดินต่อไปในชีวิตที่เหลืออย่างมีอิสระอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอิสระจากการครอบครองทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมีสติปัญญาใช้ความสามารถของเราทำหน้าที่ที่ควรทำในโลกนี้แล้วละความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เราจึงพบว่าการมาแล้วไปในฐานะของผู้อาศัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยค่ะคุณแม่เดินกลับมาในมุมที่เห็นเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเราก็เห็นว่าก้อนเมฆก็แสดงความเป็นอนิจจังใช่ไหมคะเมื่อเมฆหมอกผ่านไปเราก็จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยที่ยาวขึ้นเห็นความงดงามของแสงอาทิตย์ในยามอัสดงซึ่งเป็นแสงสุดท้าย
เป็นแสงสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้โลกจดจำเป็นแสงสุดท้ายที่มองเห็นแล้วเราเข้าใจว่าลมหายใจสุดท้ายของเราต้องเป็นลมสุดท้ายที่โลกจดจำว่ามนุษย์ยึดถือครอบครองอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างก็แค่มาแล้วไปถ่อมตัวในการใช้ชีวิตที่แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระใจเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นนี่คืออิสระภาพและการเดินทางที่ทำให้เกิดอิสระภาพเช่นนี้จึงเป็นการเดินทางที่ควรจดจำอย่างยิ่งค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนให้การเดินทางของเราเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทขาดสติเมื่อใดที่เราเห็นชีวิตมีปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดแม้ขณะนี้จะเป็นขณะสุดท้ายของเราแต่ก็เป็นขณะสุดท้ายที่งดงามเพราะกล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้นี่เองค่ะคุณแม่ย้ำเตือนว่าการเดินทางมาประเทศเนปาลครั้งนี้มาเพื่อสร้างมิตรภาพมาเพื่อเป็นอิสระจากทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ